ฟู้ดแพนด้าไม่เสียเงินครับเพราะเราคิดรวมกับของไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทำไรครับพี่ทำไรฮะไม่เป็นไรจ้ะมันไม่มีที่บ้านไส้หมูนะคะไส้แม่ค้านี่นะคะค่ะแม่ค้านี่จะเก็บเงินไว้ยังไงคะเนี่ยเงินเยอะแยะเลยค่ะใช้นี่ค่ะนี่อะไรนี่ปลูกสร้างบ้านกับชาวบ้านเขาอยู่ได้สองอันเนี่ยนี่นะคะมันเล็กแกจ้ะเดี๋ยวนี่เท่าบ้านเขาเหรออันไหนเล็กก็ได้สองอันค่ะทุเรียนเนี่ยมันจะหยดออกมาทำให้ข้าวเหนียวมันกินอ๋อเหรอฮะแล้วทุเรียนต้องเพ้นพันอะไรถึงจะย่างอร่อยคะทุเรียนพันไหนหอมด้วยแล้ววันหนึ่งทำสักกี่ชุดครับถ้ามุดคนสั่งออเดอร์มาเยอะทำทันไหมครับทำไม่ทันเลยค่ะทุกวันทำไม่ทันทุเรียนสดนะฮะแม่ค้าก็ชื่อทุเรียนด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับจะใกล้จะไปไหนอ่ะพี่โอ้นี่มีเดือนประมาณ6บาทก็ไม่รู้สิเนาะใช่ไหมค่าชิ้นร้อยค่ะ15ชิ้นร้อยใช่ไหมเราเฉลี่ยชิ้นเนี่ย3-7แต่ว่าทุเรียนนะครับอันนี้ก็คือไอ้อะไรนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะฮะเนี่ยสังเกตดูนะครับแค่ทุเรียนก็คุ้มแล้วเกิดได้จะเอาทุเรียนเยอะๆก่อนได้มั้ยจะเอาทุเรียนไปแล้วตกลงมันห่อเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ย3ห่อ100 3ห่อ3ห่อ20อ๋อลืมไป3ห่อ20นิดเดียวไงครับดูแล้วมันเหมือนนิดเดียวอ่ะ3ห่อ100อันนี้3ห่อ20 3ห่อ20ครับหยิบไส้อื่นไปให้ท่านดูจากไม้กัดครับแล้วเอามาคืนก็ได้เลยถ้าสั่งให้ทุเรียนไปแล้วแล้วยี่ย่อยสลายง่ายนั้นแสดงว่าร้านค้านี้เป็นคนที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะนะครับดูได้เลยนะครับแม็กเราไม่ใช้เราใช้เข็มกลัดนะคะพอกินเสร็จปุ๊บเข็มกลัดนะครับหันไปดูแล้วสำคัญคือตรงนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับเขาใช้ถ่านนะฮะใช้ถ่านที่มันจะทำให้ความหอมของถ่านเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในตัวของไอ้นี่ด้วยข้างล่างจะถือบอกได้เลยอันนี้นิดนึงข้างๆสามอันนี้นะกล้วยกัดกล้วยค่ะอันละ5บาทใช่ค่ะใช่มีกล้วย3อันกล้วยกุ้งเผือกตามินกุ้งต้องกัดควายนะคะกัดควายแบบนี้นะคะถึงจะเป็นไส้โอ้โหดูดิครับเรียนค่ะเห็นหน่อยโอ้โหควันออกกุ่นเลยครับคนโอ้โหนี่ครับโอ้โหทองสุโหสวยมากเลยอะไรนะสุวรรณเลยนะฮะลงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลดไตลงไตลงเอาแล้วเอาแล้วจับสนกับเข็มกัดหนูแล้วสินี่ครับโหมันร้อนจริงๆนะครับตอนนี้มีไม้มาตัดพี่เข็มตัดเข้าปากแล้วมั้งเออตัดได้เด็ดทุเรียนดิให้โดนทุเรียนดิคะจ้า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 น่ารักจริงๆอย่าเขาจริงนะโหมันหอมจริงๆนะท่านผู้ชมฮะมันหอมมากคือกลิ่นทุเรียนกับไอเนี้ยกับข้าวเหนียวแล้วใบตองเนี่ยครับพอมันย่างแล้วเนี่ยมันหอมมันจะหอมจากตัวทุเรียนขึ้นมาเดี๋ยวขออนุญาตชมชิมก่อนนะครับบอกถือว่าฝาดจะได้กินที่สุดในปัดสามโลกครับสามโลกครับคือข้าวเหนียวอะไรนะพี่ข้าวเหนียวสุวรรณธัญรสสุวรรณหุ้ยธัญรสท่านผู้ชมครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะหวานกลมกล่อมแล้วเนื้อทุเรียนเนี่ยมันโอ้โหมันซาบซ่าจนขนลุกเลยเนี่ยดูดิครับเนี่ยขนลุกจริงๆเนี่ยขนลุกเลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอร่อยจริงไม่ได้โม้อร่อยจริงไม่ได้โม้ครับไม่มีอาการอะไรเลยนะครับเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ากินแล้วมันโอ้โหละมุนจริงๆถ้าหมอปลามาบอกว่าวิญญาณนี่ครับยิ่งขึ้นโอ้โหจริงหลายอย่างได้ฮะมาเลยอร่อยทุกอย่างเลยนะเธอนะเอาวันนี้วันพระไม่ใช่เหรอเออวันพระให้พระทำวิลากุ้งได้ไงอะบางแตกไปแล้วกุ้งแห้งกุ้งแห้งกุ้งกินเจไม่ได้มักกุ้งมักกุ้ง